Happy Run Mini Marathon 2020งานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะครับสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ประกาศความพร้อมจัดกิจกรรม PEA Happy Run Mini Marathon 2020เติมชีวิตให้มีชีวาได้กลับมาสวมรองเท้าวิ่งกันอีกครั้งโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมวิ่งแบบวิถีใหม่ New Normal Running ที่จัดขึ้นภายใต้นโยบายการป้องกันความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมอบรายได้จากค่าสมัครวิ่งให้กับสถาบันบำราศนราดูรโดยมีการแข่งขันมินิมาราธอนที่ระยะ 10.5 กิโลเมตรและฟันรันที่ระยะ5กิโลเมตรบนเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดในจังหวัดนนทบุรีโดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563รายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าวPEA Happy Run Mini Marathon 2020นะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ของเราเนี่ยได้มีการจัดแข่งมินิมาราธอนมาตลอดเวลาหลายปีแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะครับและปีนี้เป็นปีที่โอกาสครบรอบ60ปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเราก็เลยมีการจัดแข่งมินิมาราธอนแบบต่างจากทุกปีที่ผ่านมาเดิมก็จะจัดแข่งขันอยู่ที่บริเวณสำนักงานใหญ่แต่ปีนี้ก็ไปจัดแข่งขันในพื้นที่ที่สวยงามนะครับข้ามสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งในการแข่งขันจะมีการวิ่งอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นมินิมาราธอนนะครับระยะทาง 10.5 กิโลประเภทที่2ก็เป็นเรียกว่าแฮปปี้รันระยะทาง5กิโลนะครับมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 2,500 คนนะครับซึ่งระบบการลงทะเบียนเนี่ยเป็นระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครแค่กี่ชั่วโมงนะครับก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแล้วก็สมัครเต็มในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับสำหรับปีนี้ก็เนื่องจากว่าเราก็เป็นที่ทราบกันนะครับเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราก็ได้มีการจัดการแข่งขันแบบที่เรียกว่า New Normal Running นะครับซึ่งมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่การเข้าไปในบริเวณงานนะครับทุกคนต้องสแกน QR code นะฮะเพื่อระบุตัวตนว่าใครเข้ามาในบริเวณงานบ้างมีการวัดอุณหภูมินะครับและทุกคนก็ต้องใส่แมสก์ในบริเวณงานทั้งหมดนะครับแต่ในช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยก็สามารถถอดแมสก์วิ่งได้นะครับส่วนการจัดระยะในการวิ่งก็จะให้วิ่งเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มนึงประมาณ100คนจุดสตาร์ททุกคนก็จะยืนห่างกันประมาณ1เมตรนะครับเพื่อไม่ให้ใกล้ชิดกันจนเกินไปนะครับก็วิ่งเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มละ100คนนะฮะเว้นระยะกลุ่มละประมาณ1นาทีนะครับระบบการวัดว่าใครวิ่งได้ความเร็วมากน้อยแค่ไหนก็จะมีชิปนะฮะที่ติดอยู่หลัง BIB เนี่ยเป็นตัววัดระยะทางและก็ระยะเวลาให้การจุดเช็คพอยต์ต่างๆนะครับซึ่งมาตรการที่เราทำเนี่ยขอให้เกิดความมั่นใจกับผู้วิ่งนักวิ่งทุกท่านว่าจะได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ารายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไปมอบให้โรงพยาบาลสถาบันบำนาญพระนราดูรนะครับซึ่งเป็นสถาบันที่ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยบริจาคให้เงินทั้งหมดนะครับเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ต่อไปครับเชิญชวนหน่อยค่ะคือจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนมาวิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เต็มแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเป็นให้ทุกคนที่ลงสมัครเรียบร้อยนะคะก็ไปเจอกับพวกเราได้นะคะในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการวิ่งในรูปแบบ New Normal แบบใหม่